ข้อที่หนึ่งสถานการณ์ที่ t i l k i n g about occupation นะคะพูดถึงอะไรเอ่ยในสถานการณ์นี้กำลังพูดเกี่ยวกับอะไรครับเรื่องของอาชีพน่เองนะครับสิ่งที่เขากำลังคุยเนี่ยเป็นเรื่องของอาชีพครับซึ่งอลิสเนี่ยไม่รู้ว่าอลิสพูดอะไรครับแต่ว่าคำตอบบอกอะไรครับ a m a t e i r อันนี้คือบอกอะไรครับเป็นการบอกอาชีพครับซึ่งการบอกอาชีพนั่นก็คือคืออะไรครับฉันเป็นใครครับ เป็นครูดังนั้นสิ่งที่เขาจะถามเนี่ยควรถามอะไรได้ถ้าโดยปกติเนี่ยเวลาถามเนี่ยต้องถามอะครับถาม what is your job นะครับแบบนี้ถามไม่ง่ายเลย what is your job what is occupation what is your occupation, what is your, occupation what is your career อย่างเงี้ยนะครับคือถามว่าอาชีพหรืองานเนี่ยคืออะไรมีทั้ง occupation job career อย่างเงี้ยนะครับได้เหมือนกันเนาะเนาะ ไปดูข้อคําถามที่ที่จะใช้ถามถามอะไรบ้างนะครับเราไปดูสิ่งที่ที่โจทย์ให้มาครับไม่จําเป็นต้องอ่านหรือแปลได้ครบถ้วนทั้งหมดก็ได้นะครับเราดูแต่ละตัวที่ที่โจทย์ให้มาโจทย์ให้ในส่วนของ W e บเบิลย n มาครับให้ดับเบิลยูเอ็กควชมาดังนั้นดับเบิลยูเอ็กวชนเนี่ยมันถามแตกต่างกันคําตอบจะต้องแตกต่างกันอย่างเช่น where เนี่ยนะครับเป็นการถามอะไรครับเป็นการถามว่าที่ไหน ซึ่งคำตอบเนี่ยจะต้องเป็นอะไรครับจะต้องเป็นสถานที่นั่นเองนะครับคำตอบจะต้องเป็นสถานที่ถามเวนครับเวนเนี่ยถามว่าเมื่อไหร่นะครับคำตอบต้องเป็นอะไรครับคำตอบต้องเป็นเวลาครับฉะนั้นในส่วนของข้อคำถามนะครับกัอข้อคำตอบครับตรงที่เบนบอกว่า a m ามือชเชอร์เนี่ยเขาบอกถึงความเป็นครูใช่ไหมครับ ดังนั้นเราจะไปถามว่า where do you work ได้ไหมฉันทำฉันเป็นครูนะมันก็คือไม่สัมพันธ์กันดังนั้นเราก็ตัดสมทิ่งครับ 4. ครับถ้าเราไปถามว่า when do you teach คุณสอนเมื่อไหร่ฉันเป็นคุณครูเห็นไหมครับว่าคําถามและคําตอบมันไม่ได้ไปด้วยกันเราก็ตัดทิ้งมี2ข้อครับ what do you do กับ what do you teach ครับคิดว่าคําตอบข้อนี้คือข้อไหนครับ้องๆครับ คำตอบข้อนี้ต้องเป็นอะไรครับในเมื่อเขาตอบว่า I'm a teacher คำตอบต้องเป็นข้อหนึ่งครับ What do you do เพราะ What do you do ถามว่าคุณทําอาชีพอะไรนะครับคุณทํางานอะไรคุณเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนาะอันเนี้ยถามถึงอาชีพนะครับในข้อที่1เนี่ยถามอาชีพนั่นเองส่วนข้อี่2ถามอะไรครับ What do you teach ถามว่าสอนอะ,อะไรก็คือถามคล้ายๆเหมือนว่าสอนวิชาอะ,อะไรแบบเนี้ย นะครับซึ่งการบอกว่าเป็นครูเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าสอนวิชาอะไรเดนะ็กนัคคำตอบข้อนี้ก็เลยตอบตัวเลือกที่1ครับถาม what do you do นะครับ what do you do เป็นการถามอาชีพคำตอบเป็น i'm a teacher i'm a student i'm a policeman i'm a soldier อย่างเงี้ยนะครับ i'm a prime minister i'm a president อันนี้เป็นคำตอบที่เป็นเป็นอาชีพหมดเลย นะครับเห็นไหมครับว่าหลักการในการถามเราต้องดูว่าคําตอบกับคําถามเนี่ยม,มันสอดคล้องหรือมันไปด้วยกันได้อย่างไรนะครับและส่วนใหญ่คําถามก็จะถามแบบนี้แหละนะครับ What do you do นอกจากนั้นถามอะไรได้ถามว่า Is your job What is your occupation What is your career นะครับซึ่งเป็นการถามอาชีพหมดเลยนะครับเป็นการถามอาชีพหมดเลยเราดูจาก w. equation เนาะนะครับดูจาก W equation ในการถามพวกนี้ได้หมดเลยไปต่อข้อที่2ครับ ข้อที่2คืออะไรครับ in a library สถานการณ์ข้อนี้อยู่ที่ไหนครับอยู่ในห้องสมุดนั่นเองนะครับสถานการณ์ข้อนี้อยู่ในห้องสมุดครับซึ่งแปบลบว่าสองคนเนี้ยคุยสื่อสารกันในห้องสมุดเนี่ยเขาจะพูดหรือสื่อสารอะ,อะไรดีครับนะโดยปกติเนี่ยคำถามที่ถามด้วยคําว่า would เนี่ยนะครับคาตอบต้องเป็นแบบนี้ครับคําตอบเนี่ยต้องตอบ Yes กับ No โดยปกตินะครับคำตอบจะมี2คํคำตอบครับคือตอบ Yes กับ No นะครับทีนี้ข้อนี้ถามว่า Would you mind เจอไมเมื่อไหร่ไปไงครับไมต้องเน้นความสุภาพนะครับเนาะเจอไมเมื่อไหร่เจอไมเมื่อไหร่ตอบอะไรดีครับต้องตอบ No เสมอนะครับตอบ No เสมอเพราะการตอบ No นะครับไมเนี่ยมีความหมายว่า รังเกียจด,ดังนั้นถ้าเราตอบ no เนี่ยความหมายก็คือถ้าเราตอบ no ไปแบบนี้ความหมายเราก็คือไม่รังเกียจนั่นเองนะครับแต่เพอเอิรเราไปดูในช้อยครับข้อนี้ในช้อยเนี่ยมันไม่มีคำว,ว่าไม่เออมันไม่มีคำว,ว่า no ให้เนาะเช่น see you go away นี่นะครับอ่อ uh, wonderful แล้วก็ of course not of course not อย่างเงี้ยนะครับเออเราจะเลือกยังไงดีนะครับ นะดังนั้นเจอไม้เมื่อไหร่มอง2ตัวครับมองหาคำตอบที่เป็น no หรือเป็น not นั่นเองแปลว่าคำตอบต้องอยู่กลุ่มนี้ครับกลุ่มที่เป็นปฏิเสธนะครับกลุ่มที่เป็นปฏิเสธต้องเป็นคำตอบของการถาม would you mind ซึ่งพลลี่ถามเลยครับพลลี่ถามว่า would you mind opening the door for me คือถามว่ารังเกียจไหมที่จะเปิดประตูให้ฉันหรือแบบแคล้ายๆขอร้องว่าเปิดประตูให้หน่อยอะไรเงี้ยแต่เขาใช้คำว่า would you mind ดังนั้น p ูรี thank you อ่าการตอบ thank you แปลว่าคนเนี้ยต้องทําให้ครับทําให้ก็คือเปิดประตูให้นันเองข้อไหนเป็นการเปิดประตูให้ครับ 1. ครับ see you อันนี้เป็นไงครับแล้วเจอกันแล้วพบกันนะฮะส่วน go away นะครับ go go away ก็คือเชิญเลยอะไรแบบนี้นะครับหรือแบบไปเลยไม่ใช่เชิญเลยครับอันนั้น go ahead นะ go away ก็คือไปเลย wonderful มีความหมายเชิงบวกครับแปลว่า เยี่ยมหร,หรือเห็นด้วยเชิงบวกครับอีกส่วน of course ถ้าเป็นแค่ of course เนี่ยจะมีความหมายของว่า yes แต่ถ้ามี no เมื่อไหร่มันจะเป็นปฏิเสธครับนะครับม,มีเชิงปฏิเสธเข้ามาตัวเนี้ยกลายเป็น of course not นั่นเองดังนั้นสิ่งที่ต้องการคำตอบต้องเป็นเชิง not กับ no นะครับซึ่งไปดูเลย see you girl way wonderful of course not มีข้อไหนครับ มีข้อที่4เพียงข้อเดียวเองที่มี no มี not ให้นะครับดังนั้นคำตอบในข้อนี้ก็ต้องตอบตัวเลือกที่4นั่นเองนะครับสังเกตได้งไง่ายว่าข้อสอบตัวนี้มักจอเป็นประจำเลยครับ would you m i ม d จะ would you mind เมื่อไหร่เป็นการขอร้องขอความช่วยเหลือในการทำสิ่งอย่างนั้นดังนั้นเวลาจะตอบเนี่ยต้องมองหาคีย์เวิร์ดคือตอบ no ตอบ not ตอบเชิงปฏิเสธเชิงลบ ทั้งหมดนะครับแบบนี้เนาะถึงจะเป็นคำตอบได้ดังนั้นในข้อนี้นะครับแนนซี่ก็เลยบอกว่า of course not นะครับก็คือยินดีที่จะช่วยเปิดประตูโพรี่ก็เลยบอกว่า thank you ขอบคุณครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นการถามแบบเชิงเดียเด่ยวๆสำหรับคอร์สออนไลน์ครูผู้ช่วย64ทุกสังกัดนะครับเราติวทั้งหมดเลยนะครับน้องๆหลายคนกังวลว่ากลัวจะไม่ได้กฎหมายอปทอ,อน,นี้มีนะครับกฎหมายอปทอเดี๋ยวรอประกาศทางการนะครับไอตัวกฎหมายทุกวิชาเนี่ยเดี๋ยวผมจะเป็นคนรวบรวมแล้วก็อัปไฟล์โหลดให้เพิ่มเติม นะครับแต่ว่าในส่วนของหนังสือที่น้องๆได้ไปจะเป็นหนังสือในส่วนของของสพทกฎหมายของการสอบแต่ละส่วนเนี่ยมันสอบอะไรบ้างคอสนี้เป็นคอสดนะครับเติวกันเต็มที่เลยนะครับวิยากรนเจ็ดท่านด้วยกันสู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ทุกคนสนามต่อไปต้องมีชื่อเราและเราต้องได้บรรจุครับเจอกันได้ในคอร์สนะครับ